ไม่ธรรมดาอาการที่ฉันเป็นแบบนี ทุกครั้งที่ผมขึ้นเวทีหรือทำอะไรต่อหน้าคนเยอะๆมันเหมือนมีผีเสื้อบินอยู่ในท้องครับทำไมถึงน่าสงสารขนาดนี้ขอบคุณนะครับเตอร์เจตคุณลองฟังเพลงที่พ่อแต่งดูสิผมว่าเมโลดี้ใช้ได้เลยนะดีนะพ่อของคุณน่ะมีพรสวรรค์มากเลยนะเจตเหมือนคุณพ่อพยายามจะบอกใบ้อะไรผมสักอย่างอะบอกใบ้อะไรครับก็เรื่องแต่งเพลงพ่อบอกว่าถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกเนี่ยให้ลองถามเจตดูวันนี้เราไม่มีงานเลยเหรอครับเพโกจริงๆอ่ะมีงานถ่ายรูปลงนิตยสารนิดหน่อยนะแต่พี่แคนเซิลไปละเพราะว่าตอนแรกนึกว่าจะอยู่โรงพยาบาลนานกว่านี้พอได้พักจริงๆก็อยากทำงานเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีงานถ่ายแบบแล้วจ้าคิวแน่นยาวๆไปเลยแล้วอย่ามาร้องขอวันหยุดจากพี่นะเพราะฉะนั้นวันนี้พักผ่อนให้เต็มที่เป็นไรเปล่าดูไม่ค่อยแฮปปี้เลยคิดถึงใครอยู่หรือเปล่าเปล่านี่ครับน่าใจได้โอเคงั้นพี่ไปก่อนนะพอดีมีนัดคุยกับทนายเรื่องฟ้องร้องเดี๋ยวผมจะขอเข้าไปดูกล้องวงจรปิดที่ฟิตเนสนะครับ
พื่อให้แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นแค่อุบัติเหตุแล้วถ้ามันไม่ใช่อุบัติเหตุล่ะคะก็สามารถฟ้องร้องได้หลายข้อหาเลยครับขอโทษนะคะว่าไงจะเลียวผมมีเรื่องจะรบกวนพี่เอโกครับสวัสดีครับคุณเอโกดาเดี๋ยวเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนประกวดวาดรูปประตูแล้วนะจะวาดรูปอะไรเตรียมตัวหรือยังก็คงวาดลาล่าเหมือนเดิมมั้งเมื่อกี้นี้เห็นวาดรูปอ่ะขอดูหน่อยดิไม่เอาไม่ให้ดูตัวอะไรเนี่ยหนูหมูไม่ใช่สักหน่อยไปก่อนนะสวัสดีครับพี่เจสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านนะคุณเนโกะโทรมาคุยเรื่องฟ้องร้องแล้วนะตกลงเราจะโดนฟ้องใช่ไหมพี่เจสไม่ถ้าดายอมทำตามเงื่อนไขบางอย่างเงื่อนไขอะไรหรอครับอันดาเกิดอะไรขึ้นครับเรียวตัดสินใจที่จะไม่ฟ้องแล้วครับเฮ้ยงั้นพวกเราก็รอดแล้วดิ yes แล้วทำไมอันดาไม่ดีใจเลยครับแต่เรียวมีเงื่อนไขว่าอันดาต้องทำงานชดใช้ให้ครับทำงานอะไรครับถ่ายแบบเอาอีกแล้วเหรอก็บอกไปแล้วว่าไม่ชอบถ่ายแบบยังจะมาบังคับกันอีกเขาคิดอะไรของเขาอยู่นะอย่ายอมแพ้นะเจ้าเม่นแค
ถ้าใครสักคนยอมเปิดใจให้คุณสัมผัสความกลัวของเขามันคงจะใจร้ายเกินไปถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยสักอย่างแต่สำหรับคุณคนนี้ผมจะทำให้เขารู้ว่าผีเสื้อตัวนั้นมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เขาคิดเลยแต่จริงๆแล้วมัน